พอพูดถึงสว250คนเนี่ยคิดว่าจะมีแบบมีบทบาทสำคัญในการเลือกตั้งครั้งหน้าขนาดไหนครับมันก็ยังยกมือให้ได้ตามรัฐธรรมนูญมันอยู่ในช่วง5ปีใช่ไหมครับซึ่งจริงถ้าเราชนะแบบถล่มทลายนะเสียงสวก็ไม่มีความหมายนะครับแต่มันต้องชนะกันจริงๆนะชนะจนมันไม่สามารถที่จะมาไม่ยกมือได้ผมคิดว่าถ้าเกิน250ได้เนี่ยก็โอเคคือถ้าเราเกิน250จาก500นะครับสวจะบอกว่าจะไม่เอาเนี่ยมึงก็เจอคนรุ่นใหม่โดนกระตุ้นไล่แน่คือถ้าสสเรามาเกินครึ่งแล้วมึงยังไม่เชื่อประชาชนเข้าใจคือชนะมากจนบีบบังคับให้มันอยู่ในภาวะที่มึงต้องเกรงใจแล้วแหละใช่